ตามข่าวสารต่างประเทศกันช่วงเช้านี้ค่ะอยู่กับดิฉันทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลพรรคการเมืองทั้งพรรครัฐบาลและก็พรรคฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ขณะนี้ได้เห็นพ้องกันนะคะที่จะจัดตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาสอบสวนกรณีอื้อฉาวล่าสุดของประธานาธิบดีปักกึนเฮค่ะจากการที่เธอได้อนุญาตให้คนสนิทเข้าไปถึงกิจการรัฐได้นะคะแล้วก็มีการปรับแก้ร่างสุนทรพจน์หลายสิบครั้งทีเดียวค่ะประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้ได้โค้มศีรษะขอโทษเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจากกรณีที่ปล่อยให้นางชอยซุนซิลคนใกล้ชิดที่ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลปรับแก้ร่างสุนทรพจน์หลายสิบครั้งรวมถึงแก้ไขรายงานที่ส่งถึงประธานาธิบดีเป็นประจำด้วยอย่างเช่นตารางงานและก็เอกสารชั้นความลับอย่างเช่นการประชุมทางทหารลับระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ค่ะเรื่องอื้อฉาวนี้เพิ่งจะถูกเปิดเผยนะคะหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ JTBC ได้พบร่างสุนทรพจน์และเอกสารลับอื่นๆของประธานาธิบดีในคอมพิวเตอร์ที่ถูกทิ้งแล้วที่สำนักงานของนางชอยนั่นเองซึ่งขณะนี้ค่ะนางชอยหลบซ่อนตัวอยู่ที่เยอรมนีเธอคนนี้เป็นบุตรสาวของภรรยาคนที่5ของชอยแทมมินบาทหลวงที่คอยให้คำชี้แนะกับประธานาธิบดีปักมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งบาทหลวงคนนี้เพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อปี2537ค่ะซึ่งก่อนหน้าที่จะเผชิญข้อกล่าวหาก้าวไก่กิจการของรัฐนางชอยได้ถูกสอบสวนในคดีคอร์รัปชันอื้อฉาวมาแล้วค่ะฐานต้องสงสัยว่าใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับประธานาธิบดีเพื่อให้บริษัทใหญ่ๆบริจาคเงินหลายสิบล้านดอลลาร์เข้ามูลนิธิไม่แสวงผลกำไร2แห่งที่เธอจับตั้งขึ้นมาค่ะ